ทีวันนี้ด้วยนะครับแสนชัยแน่นอนครับเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกก็แสนชัยนี่นอกจากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วนะครับสำหรับวัย32ปีนี่ถือว่าปึกมากๆในกล้ามเนื้อของเขานั้นยังมีทักษะที่สุดยอดนะครับแต่โจทย์วันนี้หนักนะครับโจทย์ว่าชกกับเจ้าถิ่นแล้วมาเผยแพร่มวยไทยแล้วเขาชกกับเจ้าถิ่นจะยังไงออกแบบไหนครับให้ประทับใจแต่เป็นแสนชัยที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการโชว์นะครับแห่งการโชว์มวยไทยเพราะว่าแสนชัยนี้ไม่ได้ชกแค่ชนะอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้ให้ประทับใจด้วยต้องชกให้มีลีลามีความแตกต่างนะครับว่ามวยอย่างแสนชัยนี่ถ้าตัวนี้ 150,000 บาทเนี่ยเขาได้มายังไงไม่ใช่แค่ว่าชกชนะนะครับต้องชกให้ประทับใจแต่วันนี้มากกว่านะครับมากกว่านะมากกว่าแสนหน้านะครับและได้รับการเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ในสังกัดของ Warrior นะครับมวยไทย Warrior มี 400,000 บาทแน่ๆนะครับอาจจะชกกี่ไฟเนี่ยอาจจะสัก 2-3 ไฟนะครับแต่วันนี้มีแสนชัยนี่มีหลายแสนบาทนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทำเงินของเขาเลยแม่ดูลีลาการดึงหลบนะครับโดนี่นะครับเครื่องหมายการค้าของแสนชัยนะครับท่าม้าดีดกะโหลกกรรมการปิยะเหล็งสุดใจครับเห็นแล้วยังยิ้มเลยนะครับยิ้มไปเตือนเล็กน้อยนี่แต่กระบวนท่านี้นี่ใช้ในเวทีมวยไทยในกติกามวยไทยแบบถูกต้องไม่ได้เอ้าขวากดเข้าไปนะครับสุดมีเอียงนิดๆหมัดก็หนักครับแสนชัยเพราะว่าเคยชกสากลมาแล้วแหมดูครับโชว์ทุกอย่างนะครับเราเพลินเลยครับดูกันเพลินบางทีบรรยายอาจจะบรรยายไม่ทันนะครับแสนชัยนี่โชว์ทุกอย่างครับมีกระโดดถีบหน้าบาทาลูกพักนะครับโดดเกี่ยวนะครับที่อย่างที่คล้ายๆล้อเกวียนอย่างที่เรียกกันว่าม้าดีดกะโหลกมีหมัดนะครับหมัดคอยฉกจังหวะกดเข้าไปอ้าวมีนะครับมีบ้างนะครับโต้บ้างเจ้าเอ๋นะครับแสนชัยเข้าไปครับเหมือนจะเกาะแต่ไม่เกาะนะครับผลักออกมาหาจังหวะทำครับเก่งแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายครับดูครับว่าจะออกอาวุธอะไรครับจะเลือกออกแบบไหนแสนชัยนี่ถือว่าเป็นประเภทตามสั่งนะครับเป็นนักมวยไทยประเภทตามสั่งออกแข้งได้ครับออกเข่าได้ศอกได้ทุกอย่างเตะซ้ายขึ้นสูงครับทำท่าจะถีบคือดูการดูแสนชัยชกนี่ถือว่าเป็นความเพลินเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ใช่มวยไทยที่จะต้องจ้องชนะค้าคานกันอย่างเดียวนะครับดูแสนชัยชกนี่ดูเหมือนดูศิลปินดึงนิดเดียวนะเมื่อกี้เหมือนรัศมีแข้งครับเป็นศิลปะนะครับของการชกของแสนชัยนี่ดูเพลินๆนะครับดูสวยงามโอ้ยสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหทำท่าจะต่อยแล้วศอกครับเสียงปรบมือเนี่ยเป็นเสียงปรบมือของชาวจีนนะครับโอ้โหนี่ครับดูแล้วต้องปรบมือนะครับขนาดคู่อื่นก็อาจจะดูกันเฉยๆนะครับดูกันนิ่งๆแต่คู่นี้โอ้โหดูครับอาการของเจ้าเอ๋อเลือดนะครับที่ไหลออกมานี่โดนเข้าไปครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับยังเพิ่มไหมฮะโอ้ต้องไปขอโทษครับดูครับจะชกโอ้โหโอ้โหชัดนะครับโอ้ชัดเจนชัดเจนจริงๆครับเป็นการชนะน็อกที่เฉียบขาดอย่างซุปเปอร์มินิเวทของมวยไทยวอร์เรอร์มวยไทยวอร์เรอร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์ของซุปเปอร์ไลท์เวทกับแสนชัยโอ้ดูลีลาครับเนี่ยครับม้าดิดกะโหลกนะครับใช้ที่เวทีเมืองไทยนี่เวทีมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามือนวมไปสัมผัสพื้นนี่ถือว่าผิดกติกาแต่มาใช้โชว์อย่างนี้ไม่ผิดกติกาครับมีคู่แข่งและธงชัยแม่งตายธงชัยใจดีนะตีก๊อฟวันละแสนนี่ครับยกเดียวครับส